นับสนุนโดยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมคลังออมสินกำเนิดขึ้นจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่6จบจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะคลังออมสินขึ้นเป็นธนาคารออมสินเป็นสถาบันการเงินที่ยืนหยัดเพื่อคนไทยและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศธนาคารออมสินจึงเป็นธนาคารของคนไทยที่อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีโดยสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยที่ผ่านมาธนาคารออมสินไม่เพียงส่งเสริมการออมให้กับประชาชนทุกสาขาอาชีพเท่านั้นหากยังได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าเฝ้าถวายการรับฝากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินเป็นประจำทุกปีนอกจากนั้นยังดำเนินภารกิจเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างต่อเนื่องเช่นการจัดทำกระปุกออมสินเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลรัชกาลที่9ในหลายวาระด้วยกันการจัดนิทรรศการและการจัดทำสารคดีชุดตามรอยเสด็จประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์และนำเสนอเรื่องราวพระราชจริยวัตรที่หาชมได้ยากของพระองค์ท่านเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์และการเจริญพระชนพรรษาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์รวมถึงการจัดทำภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมีสำหรับใช้ตามโรงภาพยนตร์ต่างๆอย่างต่อเนื่องและในปี2560นี้ธนาคารออมสินยังคงสานต่อความจงรักภักดีของคนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการจัดทำภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดปฐมบทแห่งรัชกาลที่10สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งบรมราชวงศ์จักรีพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ประสบนิกรชาวไทยทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประชาชนและพระราชทานความช่วยเหลือทุกครั้งที่เกิดปัญหาในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในฐานะของประชาชนชาวไทยธนาคารออมสินได้ร่วมมือกับเมเจอร์ซินิเพล็กซ์กรุ๊ปโดยคุณชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคุณนิธิพัฒนาภักดีรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณาบริษัทเมเจอร์ซินิเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดทำภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดปฐมบทแห่งรัชกาลที่10เพื่อให้คนไทยทุกคนได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ณโรงภาพยนตร์สยามภาวลัยภาพยนตร์ชุดนี้ได้จัดทำขึ้นด้วยการนำแนวคิดเรื่องราวความรักความผูกพันและความจงรักภักดีของคนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยใช้พระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านร้อยเรียงเรื่องราวสื่อความหมายถึงความจงรักภักดีที่ฝังอยู่ในหัวใจลึกๆของคนไทยทุกคนนำมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมีธนาคารออมสินนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้ทำภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบรมีนะครับซึ่งเป็นชุดแรกนี่ก็เป็นพระมหากษัตริย์นักออมนะครับก็จะเป็นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับดังนั้นในปีนี้เนี่ยก็เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยได้ทรงครองราชธนาคารออมสินหนึ่งได้ร่วมกับทางเมเจอร์ที่อยากนำภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบรมีครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้คนไทยทุกคนได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกคนนะครับสังเกตว่าทุกบ้านเนี่ยจะมีรูปของในหลวงไม่ว่ารัชกาลที่9หรือรัชกาลที่10อยู่บนทุกบ้านเพราะฉะนั้นเราเลยเอามาเป็นแนวคิดในการผลิตภาพยนตร์ชุดนี้นะครับด้วยแนวคิดที่ว่าทุกคนน่าจะมีความรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สำหรับความพิเศษของบทเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดนี้คือการได้รับเกียรติจากคุณทฤษฎีณพัทลุงวัทยากรชื่อดังระดับโลกมาเรียบเรียงเสียงประสานผ่านการขับร้องของคุณกิตกิตินันท์ชินสำราญและคุณฝ้ายยุคนฉัตรเกตภาษานอกจากนี้ยังบรรเลงดนตรีโดยวงดุริยางค์ซิมโฟนีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พร้อมกับคณะนักร้องประสานเสียงจากทีมเดอะคอรัสที่มาทำบทเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดนี้ให้มีความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ภายในงานแถลงข่าว
ยังมีเบสแบงค์ KPN และนักแสดงสาวสวยเกรซการก้าวด้วยเสียงกล้าวมาร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเกียรติสูงสุดจริงๆที่ได้มีโอกาสทำเพลงสรรเสริญพระบารมีทำตัวดนตรีของเพลงสรรเสริญพระบารมีครับร่วมกับทางธนาคารออมสินกับทางเมเจอร์ครับผมว่าทุกครั้งนะครับที่ได้รับหน้าที่ถ่ายทอดบทเพลงสรรเสริญพระบารมีจะรู้สึกซาบซึ้งและก็เป็นเกียรติทุกครั้งเพราะผมรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงซึ่งแสดงถึงความรักความเทิดทูนความจงรักภักดีที่คนเราชาวไทยได้มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หลายท่านที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเห็นนะคะว่ามีการเขาเรียกว่าเป็นเผยแพร่ในพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์นะคะแล้วก็ทำให้หลายๆท่านเนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าพระอัจฉริยภาพทางด้านต่างๆของพระองค์ท่านมีอะไรบ้างนะคะเราก็จะได้ทราบซึ้งกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการทหารนะคะการปกครองต่างๆนะคะที่ทางออมสินแล้วก็ทางเมเจอร์เนี่ยเอามาร้อยเรียงภาพยนตร์ประกอบบทเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดปฐมบทแห่งรัชกาลที่10ชุดนี้สามารถรับชมผ่านโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์กรุ๊ปจำนวน328โรงทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันต่อนะคะกับกิจกรรมดีๆที่ทางธนาคารออมสินได้ร่วมกันทอดพระปาสามัคคีณวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรี